สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เออูเทพนิมิตพยากรค่ะอยู่ใน Facebook ครับนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะอยู่ใน Facebook นะครับนะเพจยิปซีโอสิริกรนะครับอยู่ใน Facebook ครับนะเอาละครับชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรในรอบนี้ครับสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะและอาจารย์ท็อปยานทิพย์ค่ะผู้เป็นรองประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะนะครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนนะครับโดยท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวาพยากรนะครับนะองค์ศรีมหาคเนศพยากรค่ะและปู่ฤาษีพยากรค่ะนะครับนะเริ่มแล้วนะครับนะนี่ครับ VCD ครับเอาคิดขอฝากนะคะท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายนะคะคอดีเอ็มค่ะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือถังเช่ากระชายดำแอลอาร์จินีนหอยนางรมสกัดและอื่นๆนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อความแข็งแกร่งของร่างกายค่ะของท่านชายนะคะคอร์ดี้เอ็มค่ะมีนี่ค่ะแบบกระปุก60แคปซูลและแบบกล่อง6แคปซูลนะคะมีออยผ่านออยแล้วนะคะครับผมนะค่ะแล้วก็ VCD สอนเรียนพยิปซีอาจารย์ขุนทองอสุนีณอยุธยาค่ะ1กล่องมี3แผ่นค่ะเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเหมือนอาจารย์ขุนทองมาสอนให้เองถึงบ้านเลยนะคะซีลพลาสติกอย่างดีใหม่แกะกล่องของแท้ค่ะนะครับนะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้นะครับนะนี่ครับพยิปซีและหนังสือค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะนะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตนะคะนะครับนะอดีตนะครับนะแล้วก็เป็นบัตรนี้นะครับเป็นอาจารย์สอนกูรูไพ่ยิปซีนะครับนะและเป็นอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นะครับ7สมัยค่ะ14ปีค่ะนะครับนะและนี่ครับมาแล้วครับนะไพ่ยิปซีลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตาค่ะขออาจารย์จุรีพรสำราญเพชรนะคะนะมีไพ่ยิปซี78ใบเวอร์ชั่น Cat People Tarot นะครับหนังสือสอนเรียนไพ่ยิปซีความรักโดยตรงค่ะนะและถุงผ้าใส่ไพ่ค่ะอยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะครับติดต่อสอบถามได้นะครับนะและนี่ครับมาแล้วครับตำราเรียนไพ่ยิปซีที่เป็นตำนานเทพกรีกนะคะที่เกี่ยวข้องกับไพ่ยิปซี78ใบค่ะเล่มนี้ค่ะนะครับเป็นของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมสอนในห้องเรียนนะคะนะเป็นแบบเรียนนะคะและนี่ก็เล่ม2นะคะเป็นเกี่ยวกับความหมายไพ่ยิปซีนะคะที่หยิบยกเอาไปเป็นคำทำนายได้เลยนะคะ2เล่มนี้ขายคู่กันนะคะเป็นแบบเรียนที่สอนกันในสมาคมเลยค่ะนะครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะและนี่ค่ะหนังสือแบบเรียนของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์แห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวราชนัดดานะคะไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะนะครับวันนี้นะครับนะเราจะตอบให้เพิ่มอีก10คนเท่านั้นนะครับ30คำถามนะครับนะเลย30คำถามเราจะไม่ตอบนะครับนะตำราเรียนโหราศาสตร์จีนค่ะอักษร8ตัว4ฐานโปยี่สีเถียวพวงจุ้ยค่ะนะครับนะครับสั่งจองนะครับนะได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทพนิตยากรนะครับนะหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีค่ะนะครับนะสั่งจองนะได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทพนิตยากรนะครับนะวันนี้เราดูเพียง30คำถามนะครับเราเพิ่มให้10นะครับนะเพียงเท่านั้นนะครับ30คำถามเมื่อวานนี้ดูไป20เมื่อวานซื้อดูไป20คนเราขยายให้นะครับวันนี้ใจดีอยากดูให้30คนนะคะเพียงเท่านั้นนะครับนะเราดูให้แค่เพียง30คนนะครับนะนะครับถามเข้ามาได้ครับเพียง30คำถามเท่านั้นครับนะเอาละครับนะรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะสำหรับใครนะครับนะที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัววันนี้เท่าไหร่วันนี้14ครับนะพุทธรหัส4ครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร
0619922645นะ0925929261ครับ ID Rio Siri 15ครับนะและ ID Rio Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงนะมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะเราดูให้ไม่เกิน30คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ถือว่าขยายให้ถึง10คนนะครับนะ Facebook AJ Top Yan Tip ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ ID Rio AJ TOP 15และ ID Rio AJ TOP 16นะครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยนะนะครับนะแล้วเราจะตอบให้เฉพาะในรายการนี้เพียงคนละ1คําถามนะครับนะเกินกว่านี้เราจะไม่ตอบนะครับเกิน1คําถามผิดกติกาครับผมนะเพียง30คําถามในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ10คนค่ะ30คําถามเราเพิ่มให้เราเพิ่มให้แค่10คนเท่านั้นนะครับนะโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมสีคเนสายนะมหาโอมสีคเนสายนะมหาโอมสีคเนสายนะมหาเริ่มครับนะเอามามีใครนะครับนะเบิกเนตรครับโดยท่านอาจารย์โอ้สันนิโตเทวินโทธิพระเจ้าของวิโสธิกาวิจิตรสันนิโตกาวิจิตรนะครับนะอ่ะไหนดูซิมีใครถามอะไรเข้ามามั่งเราตอบแค่เพียง30คำถามเพียงเท่านั้นนะครับนะนะเลย30คำถามจะไม่ตอบนะครับนะขออนุญาตทักทายรวมเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครถามคนแรกเราจะอ่านคนนั้นแทนนะครับนะเพราะไม่งั้นมันจะเยอะเกินครับนะอ่านช่วยทุกคนคงไม่หมดนะดาลี่ค่ะถามมาคนแรกงวดนี้หนูจะถูกหวยไหมคะขอบคุณค่ะไม่ถูกครับนิ่งสงบครับผมนะหนึ่งแล้วนะครับขีดแล้วเราจะขีดทุกครั้งที่ดูนะครับนะไปต่อเลยครับโดยท่านอาจารย์โอไม่ต้องอ่านรายชื่อครับไปที่คนถามเลยนัทธีสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองอมรรัตน์นะคะและสวัสดีอาจารย์ทั้งสองสวีทออยค่ะคุณสุจินันพัฒน์แหม่มค่ะแหม่มพรุ่งนี้ถ้าซื้อหวยจะถูกไหมคะมันไม่มีไพ่เหรียญนะครับนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่14เหรอ16พรุ่งนี้15เอาเราจะซื้อก่อนล่วงหน้าใช่ไหมก็ยังไม่มีไพ่เหรียญขึ้นนะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับนะมันจะตอนนี้มันเป็นความสำเร็จที่ได้จากการงานหรือเปล่าคะมันเป็นงานนะครับมันไม่ใช่การเสี่ยงดวงครับจบข่าวครับอ่ะ2ใช่ไหมสองแล้วครับ2คนแล้วนะสัตวีสวัสดีค่ะดาวค่ะสวัสดีอย่าสร้างงวดนี้อีกแล้วนะคะจะถูกหวยไหมคะนะมาครับมันได้จากงานครับผมมันไม่ได้จากการเสี่ยงนะครับนะอย่างนี้นะสวิตออยมาแล้วค่ะจะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะภายใน3วันนี้จะได้ข่าวดีเรื่องงานที่เจรจาไว้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ครับนะไปยังต้องไปมากันอยู่นะครับมันต้องสู้ต่อไปนะคะให้บอกว่าเหมือนจะต้องเหนื่อยกว่านี้นะยังต้องเหนื่อยกว่านี้ครับนะถามว่ามันสำเร็จไหมมันยังเป็นเรื่องที่ว่าต้องทำงานหนักต้องทำงานหนักนะคะต้องเดินทางต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณจีบเขาจะติดไปครับ NG ซองค่ะใครแม่ไม้ครับติดไหมมันโดดเดี่ยวเหลือเกินนะคือมันยังไม่ติดนะความรู้สึกมันเป็นม่ายอ่ะมันยังเป็นม่ายอยู่มันมีนกมาเกาะไงอ๋องั้นติดคือถ้าเกิดว่าจะให้ติดอ่ะอาจจะต้องแบบไปออกไปนะครับจ่ายนะห้าคำถามแล้วนะครับนะ30คำถามเท่านั้นนะครับนะฉัตรปวีน้องอาร์ตี้พักดีค้าขายจะดีขึ้นไหมคะอายต้องเดินทางนะคะถึงจะได้เงินได้ลูกค้านะแย่นะครับนะเอาเหรียญเศรษฐีไปใช้นะครับนะเอาไหนมาโชว์หน่อยนี่มาโชว์หน่อยอยู่ไหนละนี่ไงอยู่นี่ป่ะอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ใช่หรอนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะอ่ะอาจารย์โอหยิบสิอ่ะนี่ครับเหรียญหัวใจเศรษฐีนะคะนี่ด้านหลังลักษณะคล้ายหัวใจนะครับจึงเรียกหัวใจเศรษฐีครับนะเพราะลักษณะคล้ายหัวใจเอาไปสวดคาถาเงินล้านนะรับรองค้าขายดีนะคะต้องสวดมนต์ด้วยนะนะคะเอาไปบูชานะคะสวีทออยนะคะอีกแล้วนะถามซ้ำครับไหนไหนแอมค่ะแอมมี่ค่ะแฟนที่คบอยู่จริงจังกับเราไหม
ก็จริงจังนี่ครับนะก็หาเงินร่วมกันนะครับนะจริงจังพูดคุยกันรู้เรื่องอยู่นะคะหาเงินร่วมกันได้อืมตอนที่คุยอ่ะคุณเมย์นะคะคุณเมย์เมย์เหรอชื่อเมย์เหรอคนที่คุยตอนนี้เขาชอบเราไหมคะหวังฟันครับผมอ้าวทำไมพูดงั้นอ่ะผมพูดตรงอ่ะไม่รู้อ่ะใช้เซนด้วยใช่ไหมเออเพราะว่าจากไพ่มันไม่ได้บ่ายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าเซนอาจารย์ท็อปบอกว่าไม่นะคะไม่คือยังไม่ชอบเต็มที่อ่ะต้องพูดจริงอ่ะคือเหมือนเขาชอบเราไหมเขาแบบไม่ได้จริงใจมันไม่ได้จริงใจครับนะจบข่าวครับเราก็ต้องเตือนเอาไว้นะครับท่านอาจารย์โอ้นะครับนะผู้หญิงนะเราต้องเตือนกันไว้ก่อนนะคะบางคนเตือนก็ชอบครับนะมันมีหลายแบบครับไปครับพันธิพาอเล็กซ่านะคะอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะถ้าใหม่ไปสมัครงานของกรมที่ดินจะดีไหมคะนี่ครับนะต้องเดินทางไปครับแต่ก็ได้ตำแหน่งมานะครับนะถ้าจะสมัครเดี๋ยวก่อนแล้วที่ถามเมย์เมื่อกี้โอ้ติดไปยังยังเลยเนาะเป็นของคนนี้เป็น5นะเป็น5นะครับเป็น10แล้วนะครับนะดู10คนแล้วนะครับคุณอเล็กซ์หางานที่ไปได้ไต้หวันจะได้เงินใหม่ครับหรือได้ทำฟรีได้เงินครับผมมีโอกาสได้ครับนะแต่ต้องเป็นเขาเรียกว่าผู้รู้เลยนะคะในจุดนั้นคือต้องมีความรู้นะมีความรู้ความสามารถนะคะถึงจะได้เงินนะใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์นะคะคุณหญิงรัชดาค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะการเงินของหนูในปีหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าคะเราไม่ได้ดูข้ามปีครับนะอันนี้ไม่ตอบครับเพราะว่าเราดูแค่3วันครับดูแค่3วันอย่างเดียวนะครับนะซึ่งเป็นคำถามที่ผิดระเบียบครับนะเราดูแค่3วันครับเรากติกาเราบอกทุกวันนะครับนะว่าเราดู3วันครับเราจะไม่ตอบนะครับนะถือว่าสละสิทธิ์ไปโดยบรรยายครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวครับต้องถามว่าภายใน3วันนี้จะเป็นอย่างไรเท่านั้นนะครับนะอื้อป่ะอื้อคุณอะไรคะกิตติสุ KB อยากทราบว่าจะไปสัมภาษณ์งานเลื่อนขั้นวันที่20กันยายนมีโอกาสได้มั้ยครับได้ครับผมเป็น10เหรียญครับผมนะครับเป็นคำถามคนที่13แล้ว12แล้วนะครับนะคุณยานิกาอะไรต้นทองเหรอคะแอบชอบคุณหมอคนนึงอะค่ะพอจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับถ้าคุณต้องเอาใจเขานะเอาใจเป็นผู้ตามที่ดีเป็นคนเรียบร้อยเอาใจใส่เขานะคะมีโอกาสเป็นไปได้หมอเป็นคนฉลาดนะครับนะแต่คุณจะเลือกใครนี่คงเป็นเรื่องส่วนตัวกันนะครับนะบุญญาบารมีเก่าครับใช่มีบุญบารมีกันมาหรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณมีความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาชอบนะเขาชอบแบบให้คนเอาใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุยเข้าไปครับเชื่อเขาเป็นผู้ตามที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเขาเอาอกเอาใจเป็นแม่สีเรือนอันนี้เขาชอบนะคะคุณณัฐิยุ้ยค่ะจะพานักเรียนไปแข่งขันวันเสาร์อาทิตย์นี้จะชนะที่หนึ่งไหมคะณัฐิมันเป็นไพ่ฟูครับนะมันไม่แน่ครับนะมันไม่แน่เลยครับไม่มีอะไรแน่เลยนะมันไม่ชนะครับนะถ้าพูดจริงนะไพ่มันไม่ชนะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้เหมือนเด็กเกินไปหรือเปล่าเด็กเป็นไพ่เด็กขึ้นมาสมาธิไม่ค่อยมีเอาแค่นี้แหละเป็นไพ่เด็กขึ้นมานะคะคือเหมือนเขาเป็นเด็กอาจจะควบคุมยากหรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่เคยหรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะเราตอบแค่เพียง30คำถามเท่านั้นนะครับนะคุณมนัสถาค่ะคบกับชาวต่างชาติชายชาวต่างชาติคนนี้จะดีไหมคะดีครับได้เงินครับผมนะได้เงินครับไปแล้วนะครับอาจจะมีของฝากอะไรมาฝากคุณบ่อยๆหรืออะไรไปแล้วนะครับ15คำถามนะครับเหลืออีก15เท่านั้นนะครับนะคุณนายวรรณาการนะคะคุณนายนะคะคนที่คิดถึงเขาจะคิดยังไงกับเราคะก็เขาคิดดีครับนะเมตตามหานิยมนะครับคิดดีนะคิดแบบว่าอ่อนอ่อนผ่อนตามนะมีอะไรก็ว่าง่ายนะคะนะเอาอกเอาใจเป็นพี่ปรึกษาได้อ่ะคุณมนชุติมนค่ะความรักตอนนี้แอบชอบรุ่นน้องคนนึงอยู่นะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างคะคนโสดมนค่ะเขายังมองเราแบบไม่เต็มตาครับนะมันยังมาดูมีพันธะมีอะไรหลายอย่างนะเนี่ยคือเขาก็ยังไม่พร้อมเขารู้สึกอึดอัดนะเขารู้สึกอึดอัดมันยังไม่พร้อมเหมือนเขายังไม่พร้อมคุณโอ๋นะคะคนที่คุยกันเขายังมาส่องเราบ้างไหมคะไม่มาเลยครับนะถ้าไม่เท้าครับเหมือนมีเรื่องทะเลาะอะไรกันป่ะเนี่ยไปแล้วครับนะ18คุณอะไรอ่ะคุณสุภลักษณ์ติ๊กนะคะติ๊กดิ๊กหรือติ๊กติ๊กจะได้เริ่มงานใหม่อีกนานไหมคะนานค่ะนานครับนะเกิน3วันแน่นอนนะคะ
คุณกันตินันกันตินันนะคะหลังดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วชีวิตด้านการงานกับการเงินจะดีขึ้นไหมครับขอบคุณครับยังไม่ดีครับผมนะยังนะครับนะ20แล้วนะเออ20คำถามแล้วนะครับเราใช้ไปนะครับจาก30คำถามนะครับนะเราจะโชว์ให้ดูนะครับเมื่อถึง30คำถามแล้วถือว่าเราได้ตอบนะครับเพราะ2วันมานี่เราตอบแค่เพียง20วันนี้เราขยายให้อีก10นะครับนะอืมนะครับเพื่อทันต่อความต้องการนะครับนะคือเราจะไม่ให้ถามมั่วๆสุ่มๆแล้วถามซ้อนนะครับนะถึงไหนละแล้วเราจะดูด้วยว่าเป็นใครด้วยทีละคนเท่านั้นคุณบุ๋มนะคะคุณบุ๋มพุทธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ยื่นกู้แบงค์จะผ่านไหมคะขอบคุณค่ะยังไม่ผ่านครับผมเอาเหรียญยันเอาเหรียญเศรษฐีไปใช้ครับอันนี้ถ้ามีอันเนี้ยง่ายอ่ะเรื่องเงินจะได้เงินยื่นกู้ผ่านง่ายนะครับเหรียญเศรษฐีนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับหลังไมค์ครับนะครับนะมีมาถามผมหน้าไมค์ผมไปตอบหลังไมค์หมดอ่ะในห้องแชทอ่ะไปถึงไหนละถึงคนไหนละไปแล้วนะครับนะเหลือ9คำถามครับคุณติ๊กใช่ไหมคะครับติ๊กเมื่อกี้ป่ะนี่ติ๊กหนึ่งใช่ไหมคุณสุภลักษณ์ใช่ไหมคะงานใหม่ติ๊กนะคะงานใหม่ที่ได้อีกนานไหมคะที่จะได้ไปเริ่มงานตอบไปแล้วเนี่ยว่าอีกนานเมื่อกี้ค่ะใช่ป่ะคนเดียวกันป่ะน่าจะใช่นะสุภลักษณ์ภูมิพัฒน์สุภลักษณ์ใช่คนเดียวกันถามคนเดียวกันถามซ้อนนะครับนะถามแค่เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับนะเพราะเราบอกแล้วตอบไปแล้วอย่าถามซ้ำครับเราถึงได้ทำแค่เพียง30คำถามเนี่ยพอเกิน20คำถามแล้วซ้ำเลยอ่ะเริ่มซ้ำแล้วนะครับนะนี่ครับเราบอกให้นะครับนี่เรามีหลักฐานนะครับในการดูดวงนะครับเราติ๊กทุกคนนะครับนะศาสตร์จะแบบเพิ่มให้เป็น30คำถามแล้วมีคนถามถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะลดลงไปเหลือแค่20นะครับนะอืมคุณน้องเดียค่ะแชร์แล้วค่ะเมื่อเช้าใส่บาตรอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวอยากทราบว่าท่านได้รับไหมคะได้รับแล้วครับนะใช่ค่ะได้รับแล้วนะเนี่ยแหละเราถึงตัดปัญหามา20นะแล้วจะเพิ่มให้ปรากฏว่ามีถามซ้อนแทรกเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วเป็นคนเดิมๆนะครับนะคุณอมรรัตน์ทรายค่ะ16นี้จะมีโชคไหมคะนะครับนะเหลืออีก7คำถามนะครับนะไม่มีเลยครับนะเหลือ7คำถามครับคุณหมอกุ้งชายแสนงอนสวัสดีครับอาจารย์งานใหม่ที่ผมได้จะเป็นไปในทางไหนครับผมจะทนทำได้หรือเปล่าทนได้ครับนะสีทนได้นะครับนะจะดีระยะยาวๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณทนได้นะครับแต่อนาคตจะดีขึ้นถ้าคุณทนได้เหลืออีก6คำถามเท่านั้นนะครับนะคุณจีรี่ค่ะสวัสดีอาจารย์โอจันท็อปนะคะครับผมขอค่ะถามสุขภาพของแม่สามีค่ะตอนนี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจะดีขึ้นไหมคะขอบคุณค่ะมีโอกาสดีไหมดีดีครับมีโอกาสดีขึ้นนะครับนะอ่ะเหลืออีก5คำถามสุดท้ายครับผมนะดูซิมีใครไหมวุฒิคุณวรวุฒิวุฒิค่ะเมื่อไหร่ผมอะไรเมื่อไหร่จะพ้นเคราะห์ครับตอนนี้อายุ17มีเคราะห์อะไรล่ะคือถ้ามีเคราะห์ผมขอแนะนำเหรียญ นี่ครับนะเหรียญยันกอบเพชรครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอแก้ของได้มีดียังไงดียังไงท่องอิติปิโสนะครับนะถือว่าอิติปิโสเป็นบารมีพุทธเจ้านะครับนะจะป้องกันคุณสายมนต์ดำครับดวงตกดวงซวยนะเสริมดวงเสริมราศีครับยันกอบเพชรนะครับนะกันงูเห่ากันพิษกันกัมมันตภาพรังสีครับเอชสมะเร็งนิวเคลียร์นะครับนะครับหดฝนเหลืองกันได้หมดเลยนะครับนะที่เป็นชีวภาพครับจบข่าวนะอ่ะไปต่อครับเหรียญของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะเหลืออีก4คำถามครับผมจะหมดแล้วนะครับของแท้เลยค่ะนะคนอะไรคะอ่ะแล้วดูให้เขาอย่างตอนนี้17ยังไม่พ้นเคราะห์ครับนะเหมือนกับว่าดวงยังเหมือนกับมีเคราะห์อยู่นะถ้าเกิดได้พระไปบูชาน่าจะดีขึ้นนะคะจบข่าวครับคุณนิดหน่อยแชร์ค่ะจะถูกลอตเตอรี่ไหมคะมาเลยค่ะคุณนิดยังไม่ถูกครับเป็นไพ่2เหรียญครับคุณนิดหน่อยครับนะเอาละมาเป็นไพ่2เหรียญครับคือ2เหรียญนะเป็นไพ่เงินที่ไม่ดีนะคะก็เลยไม่ถูกนะเอาละครับนะเหลืออีก3คำถามครับคุณสวรรณสุอะไรไม่ได้ให้ชื่อมาด้วยนะสวรรณีเหรอสวรรณีเหรออ๋อถามเกินเวลา3วันครับถือว่าสละสิทธิ์ไปโดยบรรยายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่รอไหมเราดูแค่กันยาครับนะสละสิทธิ์ไปโดยบรรยายครับเราดูแค่3วันนะคะเราไม่ได้ดูบรรยายนะครับอีก2เดือนข้างหน้าเราดูแค่3วันครับถ้าเกิดจะดูแบบนั้นมาดูเป็นการส่วนตัวจ่ายค่าครูถูกต้องนะคะจะดูได้แน่นอนเหลืออีก3คำถามสุกัลระยาค่ะสุกัลระยาเย็นใจเมียผมจะรวยไหมครับยังไม่รวยครับนะนี่ครับ5ถ้วยครับ
ยังไม่รวยครับเหลืออีกคำถามเดียวเหลืออีกไม่รวยนะคะยังไม่รวยค่ะใน3วันนี้นะเหลืออีก2คำถามนะครับนะอะไรอ่ะมาสค่ะครอบครัวมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเป็นเพราะอะไรคะเป็นคู่กรรมครับเกิดมาใช้กรรมครับเคยต่อสู้กันเองมาครับนะมาใช้เวรใช้กรรมครับเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาด้วยว่าเป็นเรื่องของคู่ครองใช่อ่ะเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบของคู่ครองนะคะคุณปริ้นปริ้นค่ะคุณแก้มแก้มค่ะนี่คนสุดท้ายแล้วนะคุณปริ้นปริ้นนะคะสวัสดีค่ะปริ้นค่ะพรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์งานจะได้งานไหมคะได้ครับผมเดอะซันครับถือว่าได้ค่ะให้โชว์ให้ดูนะครับนะเราดูแค่30คำถามนะครับนะแล้ววันนี้ครับนะนี่วันนี้อยู่ตรงนี้เราดูหมดแล้วครับตั้งแต่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะวันที่เนี่ยนะคือเมื่อก่อนนะ10 15 20 25 30นะคะครบแล้วนะจบครับผมนะ3วันเอาละครับนะเราก็มาดูกันแล้วแล้วก็จบกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการตั้งศาลนะครับนะการตั้งศาลเนี่ยต้องวางบริวารอายุเดชศรีนะครับนามูลละอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับนะคือผมดู30คำถามจบแล้วนะครับนะ อธิบายไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราดูเพิ่มวันนี้เราขยายให้อีก10คำถามไปแล้วครับแล้วถือว่าจบไปแล้วนะครับนะใครต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะครับนะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคำถามเยอะนะผมรู้ว่ามีคนอยากถามเยอะนะแต่คุณมาขึ้นเสียค่าครูกันมั่งนะFacebook ครับสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619 9922645 0925929261 ID line osiri15 และ osiri16 ค่ะนะครับนะและผมครับ Facebook ครับ AJ Top ยานทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658 ID line ajtop15 และ ID line ajtop16 นะครับนะอ่ะเราก็จะมาคุยนะครับถึงเรื่องการถอนอาถรรพ์นะครับในที่นะครับนะตั้งศาลถอนศาลจะคุยเรื่องถอนศาลเหรอคะจ๊ะไม่ได้ถอนศาลซะทีเดียวนะครับก็หมายถึงว่าถ้าคนที่แบบว่าบ้านมีจอมปลวกมีแบบสิ่งแบบอาถรรพ์มากมายเนี่ยจริงๆเราควรจะทำเป็นยังไงใช่จริงๆแล้วการมีต้นไทรเนี่ยต้นไทรก็ตามนะครับนะหรือต้นอะไรก็ตามนะที่เป็นแบบสามปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปครับนะสามปีขึ้นไปเนี่ยเราก่อนเราจะตัดเนี่ยเราควรจะวางพลีเครื่องนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องวางเครื่องไหว้ก็ก่อนนะเพื่อแจ้งข่าวเพื่อแจ้งข่าวว่าเราจะตัดนะครับนะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วตัดได้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะตัดได้เลยนะครับนะเขามีเจ้าของอยู่เดิมก่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตรงเราต้องบอกเจ้าของก่อนปัญหามันเกิดที่ว่าถ้าว่าเราไม่บอกเขาเนี่ยปัญหามันจะเกิดนะครับนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าตัดอะไรก็ได้ตัดต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆไม่ใช่นะครับนะอย่างเช่นต้นไทรที่มันอยู่มาเป็น10ปีแล้วน่ะอันนั้นอันตรายนะครับโอ้แล้วจะไปตัดเขาแล้วจะไปสร้างทำถนนสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่านะอย่าเพิ่งไปตัดนะคะต้องมีการบอกเจ้าที่ก่อนใช่ไหมคะจันทองใช่ครับผมนะนะการบอกเจ้าที่ตรงนี้ค่ะจะต้องยังไงบ้างคะมีการคือต้องมีตั้งเครื่องเส้นครับนะผลไม้9อย่างครับกุ้งผ้าปลายำนะครับนะถ้าไม่ใช่กุ้งผ้าปลายำก็คืออาหารข้าวหวาน5อย่างครับรวมแล้วนะก็คือแกงเขียวหวานนะพวกอะไรแกงต่างๆนะครับ5อย่างนะวางแล้วถ้วยข้าว5นะครับถามว่าทำไมเอา5เป็นดาวพฤหัสนะครับนะอยากรู้จังเลยครับกุ้งผ้าปลายำนี่คืออะไรคะมันเป็นเครื่องเส้นของพวกไอ้นี่ครับพวกผีปีศาจครับเป็นอะไรปรุงยังไงเป็นข้าวอะไรเป็นคือเอาปลาเนี่ยใส่เข้าไปครับเอากุ้งเนี่ยมาบีบมะนาวสดๆนะกุ้งเพิ่งตายสดๆน่ะบีบมะนาวเข้าไปนะแล้วใส่เครื่องนะครับหั่นหอมหั่นกระเทียมหั่นตะไคร้ครับนะใส่เข้าไปครับนะแล้วคุกๆๆๆๆนะแล้วเทลงกระทง9ช่องไหว้สัมภเวสีที่อยู่ตรงนั้นก่อนนะครับนะแล้วก็จะมี2ชุดครับนะชุดสัมภเวสี1จะอยู่ติดพื้นนะครับแล้วมีธูปดอกเดียวครับนะแล้วก็นะครับนะข้างบนครับนะจะเป็นของเจ้าที่ครับบนโต๊ะนะจะเป็นของเจ้าที่นะครับนะพระภูมิเทวานะครับนะซึ่งดูแลตรงนั้นโดยตรงนะครับนะนะครับนะนะเอาแล้วนะครับนะสำหรับคนนะครับที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะที่ไม่รู้ตัวนะครับนี่ครับขอแนะนำนะครับเหรียญนะครับเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะผมแนะนำแล้วนะคุณสนใจหรือไม่ก็คงเรื่องของคุณนะครับนะคุณบอกว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะเบาหวานความดันหรืออะไรเนี่ยมันเกิดจากกรรมทั้งนั้นแหละครับนะอาจารย์เนี่ยไม่สามารถช่วยใครได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงขอฝากนะครับใครจะบูชาไปก็ติดต่อเข้ามาแล้วกัน
นะถามหน่อยได้ไหมเหรียญหัวใจเหรียญไอ้นาอะไรนะทำน้ำมนต์เนี่ยค่ะถ้าเขาเป็นโรคเกี่ยวกับอย่างโอ้อะไรแบบเดินขึ้นบันไดลงบันไดแล้วเจ็บเข่าแบบนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเพราะน้ำหนักครับแล้วอย่างนี้ใช้ได้ไหมช่วยรักษาได้ไหมมันได้ระดับนึงแต่จริงๆก็ช่วยไปช่วยมาก็คืออันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักด้วยหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าโรคที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรจริงๆก็คือโรคไตหนึ่งนะเพราะว่าเขาแฝงมาเป็นอาทิตย์สมานกายครับเขาเคยเหมือนกับเคยฆ่าเขาไว้อย่างเงี้ยเขาจะแฝงเข้ามาเป็นลมวูบลูกศิษย์เราคนนึงเป็นมะเร็งที่ไตนะคือตอนนั้นน่ะเขาสวดมนต์คาถาเงินล้านทุกวันเลยนะใช่ไหมคือผมบอกอะไรให้ได้ได้อันนี้ไปค่ะเหรียญอะไรไหนอ่ะนี่เหรียญยันก่อเพชรเนี่ยได้เหรียญนี้ไปเขาเช่าไปบูชาเออนะคะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันเลยใช่ตอนนี้อาการเริ่มจะดีขึ้นแล้วใช่ครับมีคำถามเข้ามาหมดเวลาให้ถามแล้วใช่ไหมใช่ครับแบ่งเราแบ่งเป็น2ช่วงครับเพราะเราให้ไปแล้วครับ30คำถามตอนนี้30คำถามนั้นเราได้บันทึกไว้เอากระดาษมาสิเราจะบอกแล้วคือเราจะอธิบายทุกคนที่เข้ามาว่า30คำถามในวันนี้เราได้ทำไปแล้วครับนี่ครับนะเราทำทุกวันนะครับนะเราทำทุกวันนะครับนะนี่คือเมื่อวันก่อนมาลืนนะครับและนี่วันก่อนครับ20คำถามครับแล้ววันนี้เราแจกให้30คำถามเพิ่มให้อีก10คำถามนะครับนะเราจะให้แค่เพียงวันละ20และ30คำถามเท่านั้นนะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เพราะว่า1ครับมีคนเข้ามาถามวนเวียนมากมาย2ครับพอถามแล้วถามซ้ำบ่อยผมก็เลยจัดทำแค่เพียงน้อยลงพอถามน้อยลงเนี่ยผมอยากจะรู้ด้วยว่าคนจะมาดูเยอะไหมนะเพราะว่าแฟนรายการจริงๆจะมีสักกี่คนนะครับนะเออนะคือที่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรครับนะเพราะว่ามีสแปมเข้ามาเยอะมากนะแล้วตอนเนี้ยเนี่ยลูกตาเริ่มลดแล้วอาจารย์เริ่มเล่าอาจารย์จะเล่าถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องอะไรอย่างงี้มั้งนะอืมนะก็จะมีแต่คนพิมพ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราววิ่งเข้ามาถามอย่างเดียวครับนะเยอะแยะเลยเอาละอาจารย์จะเล่าเรื่องนะครับนะที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ต่างๆของพื้นที่นะครับนะคือทุกพื้นที่เนี่ยล้วนมีเจ้าที่ครับนะการที่เราแบบไปทุบบ้านเขาหรืออะไรเงี้ยการที่ว่าบ้านเขาโทรมนะเราจะเปลี่ยนบ้านเขาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่จุดธูปบอกการจุดธูปเนี่ยสื่อเป็นสื่อวิญญาณประเภทหนึ่งนะครับนะแล้วเรายิ่งมีอาหารนะครับมีเครื่องไหว้ให้เขาเนี่ยผีเนี่ยเขาดมอาหารกันนะครับเป็นการกินนะครับนะดมนะครับเสพด้วยการดมนะครับนะแล้วเขาก็คือดมเนี่ยถ้ามันหอมมากๆเนี่ยเขาจะได้กินนะครับนะนะพูดจริงๆนะครับนะว่าการเสพด้วยการดมเนี่ยเราจะต้องใช้ธูปจุดนำครับเพราะธูปเนี่ยเป็นโทรศัพท์เป็นเหมือนกับเรียกนะครับเป็นสื่อเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางโลกวิญญาณนะครับนะให้โลกวิญญาณเข้ามาเชื่อมกับโลกมนุษย์โดยตรงนะครับนะทั้งสวรรค์ทั้งนรกน่ะไปสื่อได้หมดเลยใช่สื่อได้หมดแต่ถ้านรกลึกๆเนี่ยไม่สามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับนะต้องใช้กรรมนะครับนะเออพระโลกลึกๆอ่ะนะไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับแล้วอย่างถึงสูงสุดเลยเนี่ยนิพพานได้ถึงมั้ยธูปเนี่ยถึงครับแต่ต้องมีพระพุทธเจ้านำก่อนต้องขึ้นนโมตัสสะก่อนครับแล้วก็อิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภริสธรรมสารทิสทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตินะครับนะพอมีบทนี้นำเมื่อไหร่นะครับนะพุทธเจ้าทั้งหมดจะมาเลยนะครับนะมานะครับนะถามว่าโลกนิพพานเนี่ยเป็นโลกที่ได้รับรู้นะครับไม่ใช่ไม่รับรู้เขาบอกว่าตายแล้วศูนย์นะครับเขาบอกเข้านิพพานแล้วศูนย์นะจริงๆไม่ศูนย์นะครับเข้านิพพานแล้วยังมีตัวตนของคนนั้นอยู่นะครับแต่ก็เพียงว่าจะอยู่อีกเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองนิพพานเขาเรียกว่าแดนนิพพานนะครับนะแดนนิพพานเราบางคนอาจจะแบบเอ๊ะเป็นยังไงเหมือนสวรรค์คือจะเล่าให้ฟังแล้วเอาเริ่มเล่าพวกเทวดาชั้นต้นเนี่ยแต่ชั้น1ถึงชั้น6เนี่ยจะเสพคล้ายๆเม็ดช็อกเขาเรียกว่าอาหารมันเป็นอาหารอยู่ข้างบนนู้นนะมันจะไปคล้ายๆเม็ดช็อกนะเม็ดช็อกเล็กๆประมาณปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะพอกินเข้าไปนิดนึงเนี่ยเขาจะอิ่มนะครับนะแต่ถ้าไปถึงแดนพรหมเนี่ยเขาสวดมนต์กันนะครับนะไม่สวดมนต์เขาก็นั่งสมาธิกันเขากินปีติเป็นอาหารนะครับนะปีติในที่นี้คือซาบซ่านทั่วตัวในการสร้างบุญแค่เราเอาไว้มากอ่ะทำไมเขาถึงบอกว่าคนในโลกสวดมนต์นะครับนะนะทำไมคนในโลกถึงได้สวดมนต์นะครับนะนะคนในโลกเนี่ยถามว่าสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อโปรดนะครับนะจอมปลวกอ่ะจอมปลวกเล่ามาพ่อเลี้ยงของสามีตัดต้นไม้ที่มีจอมปลวกขึ้นขาหักเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกันเดือดร้อนมากบ้านแตกครับแกไม่ได้จุดธูปบอกค่ะแกตัดเลยไม่ได้ครับนะอย่างน้อยเราต้องให้เกียรติเจ้าที่ตรงนั้นนะครับเพราะเจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดจริงๆอ่ะเขามีตัวตนนะครับนะจอมปลวกเนี่ยทำไมเขาถึงห้ามเพราะว่า
จอมปลวกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพุ่งจริงครับเจ้าที่จะชอบไปแฝงถ้าไม่ใช่เจ้าที่ก็คือสัมภเวนี่เขาก็อยู่นะครับนะไม่ใช่ไม่อยู่นะครับนะเขามีฤทธิ์มีเดชนะครับเขาต่อบุญกันได้นะครับนะเพราะพวกนี้เป็นพลังงานประเภทหนึ่งนะครับนะผมถึงได้ห้ามไว้ว่าเรื่องจอมปลวกเนี่ยห้ามหนึ่งนะครับนะจอมปลวกถ้าคุณจะไปตัดเขาเนี่ยมีหรือคุณจะไปขุดหรือไปทำอะไรเขาเนี่ยหนึ่งครับคุณต้องโต๊ะไปนะคุณต้องมีกล้วยอ้อยส้มมีผลไม้5อย่างเป็นแดนแทนดาวพฤหัสถาวถึงความสำเร็จนะครับนะแล้วต้องดูในเลิกนะครับนะต้องมีเลิกเข้าไปนะครับไม่ใช่ไม่มีเลิกเข้าไปนะครับนะสุ่ม4สุ่ม6เข้าไปเสร็จแล้วนะครับนะนะครับนะคือสุ่ม4สุ่ม6เข้าไปแล้วสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายสุ่ม4สุ่ม6เข้าไปเนี่ยสุดท้ายจบนะครับนะจบพังหมดนะครับนะพังเพราะอะไรรู้ไหมไม่ขาหักก็เป็นบ้าไม่เป็นบ้าก็ตายผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเคยเห็นมาแล้วนะคนที่แบบว่าไปด่าพวกร่างทรงองค์เทพนะด่าแบบดูถูกเขานะผมเห็นนะส่วนใหญ่นะครับนะเป็นบ้าตอนหลังนะครับคนพวกนั้นนะนะคือมีอยู่คนนึงบอกว่าตัวเองรวยรวยมากๆใช่รวยวันนึงเคยไล่ร่างทรงองค์นึงออกจากที่นะครับนะเชื่อไหมอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยต้องอีกไม่เกินปีหรือสองปีเนี่ยต้องยุบกิจการตรงนั้นทิ้งอ่ะแล้วไปทำที่อื่นนะถ้าเราทำอะไรเนี่ยมันหนึ่งครับต้องมีการขอครับต้องจุดธูปเหมือนธรรมเนียมเราอ่ะธรรมเนียมเราไหว้นะครับนะถ้าธรรมเนียมเราไหว้เนี่ยเราจำเป็นต้องไหว้นะครับถามว่าไหว้เพื่ออะไรไหว้เพื่อเบิกทางนะครับไม่ใช่ว่าเราเก่งนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะของมองไม่เห็นนะเวลาเราไปเล่นกับเขาเนี่ยเขาเอาหนักนะครับนะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางทีต้องระวังด้วยนะคะพลังงานเนี่ยจริงๆวิญญาณเนี่ยมันพลังงานวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานคล้ายลมนะครับนะเป็นอาทิสมานอากาศเป็นคล้ายไอละเอียดสามารถแฝงเข้าไปอยู่ในแขนในขาเป็นอะไรได้นะครับมันเป็นมะเร็งก็ได้เป็นไตก็ได้เป็นตับก็ได้ถ้าเขาเอาจริงๆนะครับนะคือเขาแค้นจริงๆเขาว่าเป็นตับเป็นไตเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปนะครับนะอาการมันหนักนะครับนะอ่ะวันนี้แค่เล่าเรื่องแค่นี้นะครับนะถือว่าอ่ะได้เวลาแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วนะต้องมาทำอย่างอื่นต่อยด้วยติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับ Facebook ค่ะสิริกรอภิรัตค่ะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line osiri15 และ osiri16 ค่ะนะ ID Line นะครับผมครับนะ Facebook AJ Top Yan Tip ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะครับนะอ่ะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คุยกันต่อครับคุยกันไปเรื่อยๆนะครับนะผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกนะพรุ่งนี้เราจะดูดวงแค่เพียงตกลงจะดู20มั้ยดู20แล้วกันครับง่ายดีนะไม่งั้น30แล้วมีคนมาถามซ้ำมันจะมีการเริ่มถามซ้ำนะครับนะเริ่มเซ็งค่ะวันนี้เราจะดู20นะครับแล้วก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนะครับนะเอาละครับผมอาจารย์ทัพยานทิพย์ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ